นับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน Good morning everyone สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาเป็น 7:50 นาทีนะคะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากนะคะวันนี้จะทำอะไรบ้างก็ไม่แน่ใจนะคะก็ลองดูไปหาพี่หนึ่งดีกว่าเนาะพี่หนึ่งคะ Good morning สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะอ๋อเช็ดรถค่ะเมื่อคืนฝนตกฝนตกใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปใส่บาตรกันดีกว่ายังทันนะคะยังทันค่ะยังทันโอ้ดีดีใจดีใจเออไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะถึงวัดชื่ออะไรคะวัดราชนิยมธรรมค่ะหรือว่าเรียกภาษาชาวบ้านว่าวัดหนองผักชีค่ะวัดหนองผักชีหนองผักชีเราจะเรียกว่าหลวงพ่อดำค่ะหลวงพ่อดำค่ะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่ลอยน้ำมาและชาวบ้านก็อัญเชิญขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ในวิหารหลวงพ่อดำคือพอดีเวลาเลนเซ่มาเข้าวัดนะคะชอบอันนี้เป็นเสียมสีนะคะชอบนะคะขอลองดูเลนเซจะได้ไม้เหล็กอะไรคะมันจะมีอะไรคะเสียมสีเสียงร้องทักทำนายว่าใบที่ก้าวนานหนาชีวิตเกิดมาเหมือนฟ้ามืดมนสูญสิ้นความหวังกระทั่งคนรักอับจนแต่ว่าเดี๋ยวเลนเซจะโชคดีค่ะบอกว่าแฟนลินเซ่ใครคบกับลินเซ่ก็รวยแล้วก็เราแบบคบกันดีค่ะสาธุค่ะใช่ใบที่โชคดีค่ะใช่ใบโชคดีค่ะแสดงว่าเราก็เก็บใช่ไหมคะข้าวเสร็จนะคะอิ่มแล้วจำได้ไหมที่เราไปไหว้พระที่วัดนะคะเราเจอดอกบัวที่แบบดูแบบสดก็สงสัยว่าก็ทำไมมันสดจังเลยมันมาจากไหนก็พี่หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะไปนาดอกบัวก็ไปเลยดีกว่าป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากนี้มันไกลไหมคะประมาณสัก800เมตรฮะแต่รถไม่ไกลเลยนะคะก็แป๊บเดียวก็ถึงใช่ไหมคะแต่ทางค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะเข้าทุ่งนาตอนแรกก็เห็นนิดเดียวข้างหน้าก็คิดว่าเป็นแค่นั้นแล้วเดินมาข้างในก็แบบว้าวใหญ่มากนะคะดูแบบแฮนด์ดอกไม้สีชมพูมันมีทางดอกที่ยังไม่ได้เปิดกับที่แบบใหญ่มากแล้วค่ะสวยจังค่ะแล้วลุงเก็บทุกวันไหมคะทุกวันลุงคิดว่าวันหนึ่งอ่ะเก็บดอกบัวกี่ดอกนะคะถ้ามันจะหนักก็คือวันโกนวันพระค่ะวันโกนวันพระคนใช้มากเพราะว่าไปทำบุญกันเป็นพันไหมคะโอ้ยกว่ามาพบเจ้าดอกบัวหลวงสวยกว่าทั้งปวงเป็นหนึ่งเจ้าแย้มบานอยู่กลางบึงท่าแม่นี้แล้วลุงคะแบบที่เราเห็นนี้อ่ะมันประมาณเท่าไหร่อ่ะคะมันกี่ลายอ่ะคะเนื้อที่เหรอใช่ที่พื้นที่อะค่ะที่ลุงพื้นที่ก็ประมาณ30กว่าไร่30กว่าไร่ก็เยอะเหมือนกันนะคะครั้ง
ากที่ไปออกไปดูหน้าดอกบัวครับถ้าคนนึกถึงThailand เป็น Southeast Asia เป็นศาสนาพุทธก็นึกถึงดอกบัวแหละค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกมากค่ะก็ชอบคุยกับลุงแล้วก็ชอบแบบที่ได้นางเหลือด้วยนะคะแล้วหมามาตามด้วยสนุกค่ะมาถึงที่โฮมสเตย์ภูละหงนะคะก็เจอพี่หนึ่งใจดีมากกับลินเซ่นะคะดูแลดีทุกอย่างรู้สึกดีมากแล้วตอนวันนี้ทำกับข้าวกับพี่ๆทุกคนก็แค่ในเวลานั้นที่เราหนังทำกับข้าวกันก็รู้สึกแบบดีมีความสุขมากนะคะมันอยู่กับครอบครัวทุกวันนี้เรานึกถึงกรุงเทพเราจะนึกถึงแบบช้อปปิ้งเราจะนึกถึงแบบในห้างใหญ่อะไรเงี้ยแบบวุ่นวายรถเยอะคนเยอะแต่ยังมีที่เงียบยังมีที่สบายค่ะแล้วก็ยังมีที่คนที่อยากอนุรักษ์แบบวิธีการใช้ชีวิตสมัยก่อนสำหรับป๊อกป๊อกรอบนี้นะคะในวันที่2เดี๋ยวลินเซ่ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะขอบคุณมากทุกคนที่บ้านที่ตามลินเซ่ที่ฝรั่งป๊อกป๊อกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีที่รักจำใจเอ่ยลาอย่างอาวรณ์